้งแรกคืออะไรรักครั้งแรกคืออะไรครับรักครั้งแรกก็คือซันนี่เป็นคนที่ขยันแล้วก็เก็บเล็กผสมน้อยเอาวิชาที่ตัวเองเรียนในคลาสต่างๆเนี่ยมาประกอบกันแล้วก็สร้างโชว์ของตัวเองขึ้นมาเป็นครีเอทีฟที่ค่อนข้างเก่งพอสมควรในการที่รู้ตัวว่าเพลงของตัวเองนั้นต้องทำอะไรบ้างเราก็เป็นผู้หญิงแต่เราก็เป็นผู้หญิงมากเนาะเราก็เดินลงไปด้วยแต่ด้วยอาการที่ฉันก็ ฉันก็ไม่ใช่ว่าจะตามเธอไปงั้นก็เอ๊ะอะไรนะเป็นแนวว่าอย่าฉันไม่ใช่อะไรง่ายๆเธอนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยซันนี่จะเป็นคนมีแรงเยอะต้องระวังนิดนึงแล้วก็เราก็ต้องส่งเขาให้ได้ด้วยกิ๊กอย่างที่ครูบอกค่ะเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องของป้าเขาหนูเป็นตัวแทนความรักของเขาทั้งหมดหนูต้องมองไปในสายตาแล้วฟังทุกเนื้อเพลงที่เขาร้องเสียงหัวเราะรอยยิ้มที่เราเคยมีกันเขาไม่สามารถไปไหนได้แทนข้าว่าถ้าวันหนึ่งที่หนูจากโลกนี้ไปคนที่เจ็บปวดและทรมานที่สุดคือใครแล้วเขาอยู่ไม่ได้เป็นยังไงทุกวันที่ลืมตามาแล้วเขาไม่ลุกขึ้นจากเตียงเขาไม่เดินเขาเจ็บปวดเราเจ็บกว่าแค่ไหนเนี่ยดีใจที่เคทำได้เพราะว่าเคกังวลอยู่ตลอดเวลาว่าจะร้องไห้ระหว่างที่ร้องเพลงนี้แล้วเราก็ต้องหาหนทางให้เคเนี่ยมีสติในขณะที่กำลังแสดงอยู่แล้วเคก็ทำได้ดีและที่สำคัญคือเคเนี่ยเป็นคนที่ไม่ว่าจะร้องคนแรกหรือร้องคนไหนก็ตามโน้ตแรกที่เคร้องอ่ะมักจะได้ทุกทีเลยอ่ะตรงแล้วก็เข้าเป้าแล้วก็เพลงนี้เคยิ่งทำได้ดีเพราะเป็นเพลงที่เคถนัดแล้วก็เป็นเพลงที่เคอยากร้องมากก็เลยได้ไปเลยน้อยแต่ว่าได้อารมณ์เยอะมากชีวิตที่แบบว่าฉันมีแฟนคบกันก็ต้องแต่งงานอะแต่ว่าพอมันถึงวันหนึ่งอะมันเหมือนกับภาวะที่เรารู้สึกว่าไม่ใช่อะนี่ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการ
เออแล้วคนนี้ที่เรารักเราไม่ได้รักแบบรักเป็นแฟนค่ะเรารักเหมือนน้องเราสงสารเรารู้สึกผิดแล้วมันวันนี้วันที่เราจะต้องแต่งงานอ่ะมันเป็นวันที่บีต้องตัดสินใจว่าบีจะต้องเดินออกมาจากชีวิตเขาก็คือถ้าเราแบบใจดีเป็นคนที่ยอมคนแบบนี้ต่อไปอ่ะเราก็ต้องลงไปเหมือนไปอยู่ในนรกอ่ะเพราะมันไม่ใช่พื้นที่ของเราอ่ะเรายังมีอิสระเรายังอยากทำนู่นนี่ที่เราอยากทำมากมายอ่ะฉะนั้นวันนี้คือวันที่เราจะต้องบอกเลิกเขาภาพรวมของคอนเสิร์ตทีมรักครั้งแรกสำหรับผมอ่ะ ผมว่ามันไม่ได้ดังใจว่ะ คือหลายๆคนร้องแล้วดรอปกับตอนซ้อมคือมันมีหลายปัจจัยเช่นมีเอ็กซ์ตร้าซึ่งเราไม่เคยซ้อมกันมาก่อนแล้วพอมาซ้อมปุ๊บมันเกิดความพะวักพะวงเรื่องแอคติ้งเรื่องการโฟกัสเรื่องการร้องเรื่องท่าเรื่องบล็อกอะไรเงี้ยมันเยอะสำหรับเด็กๆของเมย์อันนี้เมย์เป็นภาพในฝันเขาเลยลูกหนูต้องมาเป็นเหมือนเทพธิดาของเขาเลยสวยมาเลยแล้วให้ความรักกับเขาสุดๆโรแมนต์สุดๆอินเลิฟสุดๆทำให้เขารู้สึกว่าผู้หญิงแบบนี้ที่เขาต้องการที่เขาหามานานโจทย์รักครั้งแรกของโจทย์ของวิ่งนี้ ผมว่าน้องๆยังตีโจทย์ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่โจทย์ยังไม่แตกเพราะว่าผมว่าประสบการณ์ความรักของน้องอาจจะยังเบาไป คือผมว่าอาจจะยังอยู่ในโลกที่สดใสไปยังไม่เจอมลพิษมากก็เลยอาจจะตีโจทย์เหล่านี้ยังไม่ค่อยถึงเท่าไหร่หลายคนเลยเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นจนแบบผิดหูผิดตาเนี่ยมีเรื่องการเอาวิชามาใช้ในโชว์หลายๆอย่างครับแล้วก็หลายๆคนที่ก็ยังคงเส้นคงวาเหมือนเดิมนะฮะมันมีทั้งมันมีคลาสกันไปอะครับมันมีเสียงอยากให้เก็บพร้อมไหมครับค่ะกองยืนมาจะไปโฟกัสที่เขาหน่อยเป็นคนออกแบบก็คือว่านนท์เนี่ยจะเป็นแดนเซอร์ที่มีลูกน้องไฮสคูลนนท์เนี่ยเขาจะแอบปลื้มอยู่ทีเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยให้นนท์เต้นค่อยๆเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นแดนเซอร์ที่พอแล้วก็เต้นค่อยๆกราฟไปเรื่อยๆนะครับแรกๆยังไม่หนักนะฮะI'm asking if you will go back to
โจทย์ของเพลงรักนี่มันยากตรงที่ว่ามันจะต้องมีความรู้สึกร่วมมันจะต้องมีความมันจะต้องมันอาจจะต้องมีประสบการณ์ด้วยฮะถ้าคนที่มันมีประสบการณ์แล้วเนี่ยมันจะสามารถถ่ายทอดได้ดีกว่าอย่างน้องแคทอย่างวันนี้น้องแคทก็ยังถ่ายทอดไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะก็อาจจะเด็กมากครั้งแรกตอนก็รักครั้งแรกครับก็คือรักครั้งแรกครับได้ไงต่อแต่ครั้งแรกของเคคือรักครั้งแรกจริงคงเป็นมหาลัยปีหนึ่งครับแล้วก็เจ็บช้ำอยากจะเอามีดมาเฉือนแล้วก็เอาเกลือมาทาและสาดด้วยน้ำพริกอีกทีหนึ่งรักครั้งแรกคืออะไรครับรักครั้งแรกคืออะไรอ๋อยังฮะก็คือความรักครั้งแรกครับฮะตอนไม่เป็นแต่ตอนความรักครั้งแรกนะครับคือเวลาเจอหน้าคนที่ใช่ครับหัวใจจะเต้นแรงครับของขวัญครับเป็นตุ๊กตาที่มีอิทธิฤทธิ์สามารถช่วยคนที่มีคะแนนโหวตน้อยที่สุดไม่ให้ออกจากการแข่งขันไปได้ถ้าได้ครอบครองตุ๊กตานี้อยู่เซอร์ไพรส์เมื่อกี้แบบว่าโอ้โหมันแย่มากคือมอบตุ๊กตาให้เคเป็นของขวัญวันเกิดที่เคน่าจะดีใจแต่เคกับเสียใจเพราะว่าถ้าเลือกให้คนผิดเนี่ยอีกคนก็จะต้องกลับบ้านไปรายชื่อและหมายเลขที่ผมจะเรียกต่อไปนี้ขอเชิญก้าวออกไปข้างหน้าครับวี่สองวี่สิบวี่สิบเอ็ดซันนี่โอเคตัดสินใจหรือยังครับตัดสินใจแล้วครับตัดสินใจแล้วนะครับเชิญไปมอบตุ๊กตาภูมิคุ้มกันให้กับเพื่อนคนใดคนหนึ่งตอนนี้เราไม่ทราบเลยนะครับนักกล้าฝันที่มีคะแนนโหวตน้อยที่สุดในคืนนี้ได้แก่วี สองครับWe'll be right back.
มหลายๆท่านนะคะดีใจมากๆเลยไม่มีใครที่จะต้องออกมาจากบ้าน True AF9 ของเรานะคะแหมทุกคนก็ทวิตกันส่งข้อความกันมาไม่มีใครต้องมาเจออมเป็นเรื่องที่น่าดีใจมากจริงๆแต่ถึงแม้ว่าสัปดาห์นี้ไม่มีน้องนักล่าฝันออกมาเราก็ยังคงจะต้องมีแขกรับเชิญพิเศษนะคะมาร่วมในรายการของเราอยู่ดีซึ่งวันนี้ถือเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราจะได้คุยกับครูใหญ่ประจำบ้าน True AF9 ป้าแจ๋วค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหดีใจมากเลยได้คุยกับป้าแจ๋วเพราะว่าดีใจเหมือนกันไม่มีใครออกโอ้โหทุกคนนี่บอกว่ากรี๊ดกันแบบว่าดีใจร้องไห้กันใหญ่เลยใช่เพราะว่าตอนแรกเราก็มีความรู้สึกว่าอาทิตย์นี้ใครน้อที่จะเป็นคนที่ต้องกลับบ้านไปก่อนไม่ได้เรียนต่อใช่ไหมครับแต่พอรู้ว่าเคได้ของขวัญเป็นตุ๊กตาเพื่อจะช่วยเซฟคนเอาไว้ตอนนั้นที่ร้องไห้เพราะเรามีความรู้สึกว่าเคก็ต้องตัดสินใจลำบากว่าเขาจะเลือกใครดีแล้วในที่สุดเขาก็เลือกถูกคนเพราะถ้าเลือกผิดคนขึ้นมาก็มีโอกาสที่ต้องออกจากบ้านใช่แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ในฐานะที่ป้าแจ๋วมาโอ้โหพอคนดูว่าป้าแจ๋วจะมาคำถามก็กระหน่ำกันเข้ามาเลยเพราะว่าแน่นอนป้าแจ๋วคือคนที่ใกล้ชิดกับน้องๆนักล่าฝันทุกคนเลยแล้วก็รู้อะไรหลายๆอย่างที่เราก็อยากจะรู้เหมือนกันนะคะแต่ว่ามาพูดถึงเรื่องของโชว์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าโชว์ที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นโจทย์รักครั้งแรกแต่ละคนก็จะมีรักในแต่ละสไตล์ของตัวเองป้าแจ๋วประทับใจโชว์ของใครที่สุดคะจริงๆถ้าถามมาในโชว์ของรักครั้งแรกเนี่ยชอบของหลายคนมากเลยแต่คนที่ดูโดดเด่นมากก็คือของเคกับของซันนี่บนความอ่อนไหวโอเจ็บปวดรู้ไหมไม่อยากคลื่นไว้ Said in a line to see the show tonight and there's a line on ลองพูดถึงโชว์ของน้องๆหน่อยดีกว่าว่าสัปดาห์นี้เขามีพัฒนาการที่โดดเด่นขึ้นมาอย่างไรบ้างสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นสัปดาห์ที่ผ่อนคลายจากสัปดาห์เพลงไทยเพลงเพื่อชีวิตมาแล้วเพราะสัปดาห์นั้นเป็นสัปดาห์ที่เขาไม่รู้จักเพลงเหล่านั้นเลยแล้วเขาต้องทำโจทย์ซึ่งยากมากเพราะสัปดาห์ที่เป็นเพลงรักครั้งแรกเนี่ยเหมือนเป็นเพลงที่เขาก็รู้จักดีแล้วเขาเป็นคนเลือกเองเพราะฉะนั้นดูเหมือนจะไม่เครียดแต่ก็มีเครียดบ้างเพราะว่าการแสดงประกอบเพลงเขานั่นแหละที่ทำให้พวกเขาต้องเครียดกันแล้วก็เขาก็พยายามตั้งอกตั้งใจเพื่อที่จะให้การแสดงร่วมกับเพลงที่เขาร้องนั้นน่ะไปด้วยกันได้ดีซึ่งคนที่โชว์โดดเด่นมากเลยทุกคนที่ถึงขั้นออมนั่งอยู่ด้านหลังนะคะป้าแจ๋วมีคนที่ลุกขึ้นยืนเพื่อปรบมือให้น้องคนนี้นั่นคือนี่คือเคนี่คือเคมาแล้วเพลงช้าส่งอารมณ์มากหลายหลายคนน้ำตาไหลถึงขั้นว่าคุณว่านธนกฤตที่เป็นเจ้าของเพลงทวิตเลยบอกว่านี่มันดีกว่าต้นฉบับอีกโอ้โหว่าจะดูโชว์ของเคแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะคนลุกแล้วน้ำตาไหลแล้วมีความรู้สึกว่าตอนที่ก่อนที่เคจะโชว์เนี่ยก่อนหน้านั้นน่ะมี 3-4 คนที่ออกมาโชว์ก่อนเนี่ยเขาจะมีปัญหาเล็กน้อยเรื่องการขึ้นโน้ตแรกของเพลง คือบางคนเนี่ยจะไม่ได้ยินเสียงมอนิเตอร์ที่หน้าเวทีแล้วก็จะมีเสียงที่ออกแฟลตๆหรือว่าแปลกปลาไปบ้างอะไรแบบเนี้ยแต่พอเคร้องอ่ะโน้ตแรกมันก็โดนเลยอ่ะแล้วเพลงนี้เป็นเพลงที่มีความหมายกับเคมากเพราะว่าเป็นเพลงที่คุณป้าเคชอบแล้วก็อยากให้เคร้องในการประกวดบนเวทีอยากมากแต่เคก็ดันมีปัญหากับเพลงนี้ด้วยมีความรู้สึกว่าความที่เพลงนี้มันมีความหมายกับคุณป้าของเคที่เสียไปแล้วมากเวลาเคร้องเพลงนี้ทีไรเนี่ยเพลงจะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เคจะร้องไห้ทุกครั้งซึ่งเราก็ต้องให้คำแนะนำเคว่าเคร้องไห้ไม่ได้นะเคจะต้องภาคภูมิใจที่จะนำเสนอเพลงนี้เพลงที่คุณป้าของเคเนี่ยชอบมากให้คนดูได้รู้ว่านี่คือเพลงที่มีความหมายสำหรับตัวเขาและคนที่ใกล้ชิดกับเขามากที่สุดเจ็บปวดรู้ไหมไม่อยากคลื่นไว้ไม่อยากจะรักใครแล้วก็ต้องทำให้คุณป้าซึ่งไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยได้รับรู้ว่านี่คือสิ่งที่เคจะทำให้ได้ดีที่สุดสำหรับคุณป้าที่อยากฟังเพลงนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ฟังก็ตามค่ะมันยากมากเลยที่ต้องควบคุมอารมณ์ไม่ให้มันล้นออกมาจนเกินไปเพราะเพลงมันโดนมากเลยใช่ครับนะคะแต่มีเรื่องที่ต้องบอกว่าจะเรียกว่าเป็นมุมที่ความคิดถึงของเคที่พอฟังแล้วเนี่ยโอ้เขาคิดถึงคุณป้าเขาตลอดเลยแล้วเขาก็ค่อนข้างกังวลกับโชว์จะว่าเป็นมุมน่ารักก็ได้นะไม่ทราบป้าแจ๋วทราบหรือยังยังเรื่องอะไรครับน้องเคเขามีการสารภาพบอกว่าก่อนที่เขาจะขึ้นโชว์เนี่ยเขาต้องใช้ศัพท์ว่าอะไรดีอัญเชิญจริงเหรอขอให้ดวงวิญญาณของคุณป้าเนี่ยลงมาที่เอ็กซ์ตร้าคนนั้น
พื่อที่จะได้มีการส่งอารมณ์กันให้ได้มากยิ่งขึ้นรู้ป่ะตอนที่พี่ก่อนจะขึ้นพี่ทำสมาธิยังไงพี่นั่งแล้วพี่แบบนึกถึงป้าบอกว่าขอให้วันนี้มาอยู่บนเวทีข้างๆลูกอะไรเงี้ยขอให้มองไปไหนก็เจอพี่รู้สึกเหมือนพี่ไปอยู่ในภวังค์อีกภวังค์นึงที่มันไม่มีใครเลยใช่ไหมไม่มีใครมันเหมือนไม่มีใครอ่ะความทรงจำที่ดีซึ่งขอให้มันไม่หายไปค่ะกุ๊กกิ๊กค่ะรับบทเป็นแฟนของน้องเคอ่ะค่ะเวลาถ่ายทอดอารมณ์นะคะก็คือรู้สึกอย่างนั้นจริงๆรู้สึกว่าเราป่วยเป็นมะเร็งจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าคือเราต้องทำให้เขาเชื่อมั่นว่าเขาอยู่ได้ค่ะโดยที่ไม่มีเราเป็นช่วงเวลาสำคัญคือช่วงเวลาแห่งตุ๊กตาภูมิคุ้มกันเมื่อกี้เราเกริ่นกันไปแล้วตอนที่หูของกล่องของขวัญออกมาทุกคนตื่นเต้นมากเคอยู่ในฐานะที่ตอนนั้นต้องเลือกว่าจะให้ใครแต่โอเคพอเขาไม่ต้องยืนปากเหวในสัปดาห์นี้ละก็ยังต้องเหลือเพื่อนอีก3คนที่ต้องเลือกนะคะเลือกถูกป้าบเรียบร้อยทุกคนดีใจกันหมดแต่ป้าแจ๋วก็เกิดกระแสอยู่ดีว่าทุกคนภายนอกที่มองก็จะรู้สึกว่ามันบังเอิญหรือเปล่าทำไมถึงเป๊ะขนาดนี้ตั้งใจว่าวีคนี้จะไม่มีคนออกอยู่แล้วหรือเปล่าไม่ใช่คือมันอย่างนี้ป้าแจ๋วคนในป้าแจ๋วเล่าเลยคือจริงๆเนี่ยตอนตั้งแต่บ้านเล็ก24คนจนกระทั่งถึงบ้านใหญ่ในสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2เคเนี่ยเป็นคนที่ชอบดูรายการนี้มากแล้วก็รู้อะไรต่างๆเกี่ยวกับรายการนี้แต่รู้แบบถูกต้องหรือไม่ถูกต้องไม่รู้นะแต่ว่าเคก็จะชอบคุยกับเพื่อนๆเล่าให้เพื่อนๆฟังถึงเรื่องตุ๊กตาภูมิคุ้มกันจะเก็บไว้เป็นของตัวเองหรือจะเป็นภูมิคุ้มกันให้เพื่อนพี่เคหันมามองเพื่อนทั้งหมดมันตัดไม่กล้าตัดสินใจอ่ะเพื่อนก็เลยว่าเอาไว้เถอะแล้วจนอาต้อยบอกว่าเราประกาศ3คนคะแนนน้อยน่ะแล้วมันดีที่พี่เคไม่ได้อยู่ตรงนั้นที่วันดีที่พี่เคไม่ได้คะแนนน้อยแล้วดียิ่งขึ้นที่เซนพี่เคดีที่พี่เคพุ่งไปหาพี่ก้องคือมันไม่มีคำว่าพี่ก้องปุ๊บไอ้ยาแล้ววันเกิดเคคือวันเสาร์ใช่ไหมครับวันศุกร์เนี่ยมันก็มีคลาสของครูใหญ่ก็เข้าไปแล้วก็เอาขนมเค้กไปเลี้ยงฉลองกับเคเพราะที่บ้านเนี่ยเขาส่งเค้กมาให้เคแล้วยังหัวเราะเลยบอกว่าดีจังเลยนะพรุ่งนี้ถ้าเกิดวันเกิดเคแล้วเคได้ตุ๊กตาคุ้มกันเป็นของขวัญยังหัวเราะกันเลยอยู่ตรงนั้นน่ะมีการพูดถึงแล้วคือพูดถึงแล้วก็คือเราพูดกันเล่นๆแต่เราคิดว่ามันคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นวีคที่ต้นๆอยู่มันไม่ควรจะมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นใช่ไหมครับก็คุยๆเล่นๆกันปรากฏว่าเหมือนสวรรค์สั่งหรือว่าทีมงานได้ยินก็ไม่รู้รายการใจดีใช่รายการใจดีก็ทำอย่างที่เราพูดเล่นๆกันไปก็คือบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็มอบของขวัญให้เคคือพอเห็นไอ้กล่องไซส์นั้นออกมาเนี่ยพวกครูก็กรี๊ดกันเพราะว่าตุ๊กตาแง่เลยเพราะเมื่อคืนพูดไปอยู่หัวใช่ไหมครับพอเคดึงขึ้นมาก็เห็นว่าเป็นตุ๊กตาแล้วหน้าเคก็ดีใจเคมีความรู้สึกว่าตุ๊กตาเนี่ยมันคงมีประโยชน์สำหรับตัวเคเองครั้งแรกใช่ไหมครับแต่พออาต้อยพูดถึงกติกาที่ต้องใช้ตุ๊กตาภูมิคุ้มกัน2ข้อปั๊บ1คือสำหรับเซฟตัวเองและหรือสำหรับช่วยเพื่อนเคก็เริ่มหน้าเจือนตายหน้าเสียไปเลยอ่ะแล้วอาต้อยก็ยังบอกว่าไม่เป็นไรคิดไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องพักโฆษณาแล้วก็ให้เคเนี่ยตัดสินใจดูว่า3คนสุดท้ายที่ออกมาอยู่ปากเขวเนี่ยเป็นใครบ้างรวมตัวเองด้วยหรือไม่ก็ตัดมาเขาก็เรียกออกมา3คนก็มีซันนี่มีเอิร์ธแล้วก็มีก้องเคยิ่งหน้าเสียมากกว่าปกติเสียมากๆแล้วพวกเราก็รู้ว่าทำไมเคหน้าเสียเพราะว่าในซีซั่นเนี้ยเด็กๆทุกคนเนี่ยจะรักใคร่ปลอมดองกันมากเคจะต้องตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกใครแล้วเคก็หน้าไม่ดีเลยแล้วเราเห็นเลยว่าเคเริ่มร้องไห้แล้วเคเป็นคนที่อารมณ์เซนซิทีฟมากเคก็ตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกใครคือเครู้แล้วก็สนิทกับใครคนใดคนหนึ่งมากที่สุดรู้ว่าความมุ่งมั่นของเขาในการที่อยู่ในบ้านเนี้ยมันมีมากแค่ไหนเคคงรู้ว่าเพื่อนอีก2คนน่ะน่าจะแข็งแรงกว่าน่าจะมีจิตใจที่มั่นคงกว่าถ้าต้องเป็นคนที่ต้องออกไปเพราะฉะนั้นเคก็เดินมาด้วยตัวงอๆของเค
ที่อารมณ์กำลังตอนแย่แล้วมาสะกิดแขนกล้องแล้วก็เอาตุ๊กตาให้กล้องแล้วนึกออกมั้ยว่ากล้องก็ต่อมน้ำตาแตกทันทีที่เคส่งตุ๊กตาให้เพราะว่ารู้ว่านี่มันคือมิตรภาพของเพื่อนแท้เพื่อนรักกันน่ะแล้ว2คนเนี้ยเค้าก็ร่วมล้างหน้าร่วมพักหน้าด้วยกันทุกคืนคุยกันเรื่องความสวยความงามมันทุกคืนเขาย่องสนิทแล้วก็รักกันมากเป็นธรรมดา2คนยังไม่รู้ด้วยว่าใครจะออกแล้วก็ต้องมอบตุ๊กตาให้แล้วแล้วเพื่อนอีก2คนที่ยืนอยู่ก็โอเคเข้าใจว่าทำไมเคถึงต้องเลือกให้กล้องไม่มีใครประณามหรืออะไรเลยทุกคนทำหน้าเข้าใจมากว่าเขารักกันเขาผูกพันกันแล้วพออาต้อยประกาศว่าเป็น B2 กล้องนั้นน่ะทุกคนก็ร่วงลงไปด้วยความดีใจว่าเคตัดสินใจถูกที่เลือกให้ตุ๊กตาถูกคนแล้วอาต้อยก็ชูให้เห็นด้วยว่าเพลทของตัวเองที่นั่นน่ะคือ KV2 เป็นคนที่มีโหวตน้อยที่สุดมาถึงพระเอกอีกคนบ้างหูคนนี้นี่เป็นประเด็นยาวนานเหลือเกินป้าแจ๋วขนาดน้องๆ3คนที่ออกมาก่อนล่วงหน้าออมยังต้องถาม ในฐานะที่ป้าแจ๋วเอง ก็เป็นที่ปรึกษาเป็นครูใหญ่เป็นคนในที่ทราบเรื่องของน้องโซ่ V1 เขามีปัญหาขัดแย้งกับเพื่อนๆในบ้านมาระยะหนึ่งแล้วจนถึงตอนนี้หลายๆคนยังเห็นว่าไม่ดีขึ้นอันนี้ป้าแจ๋วเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าล่าสุดเป็นยังไงแล้วจริงๆอย่าเรียกว่าปัญหาขัดแย้งเลยเป็นเรื่องของการที่โซ่เนี่ยไม่รู้จะทำตัวยังไงทำตัวไม่ถูกกับเพื่อนๆก็เลยทำให้เพื่อนๆบางคนเนี่ยอาจจะแบบว่าเบื่อหรือว่าบางคนอาจจะแบบว่าหงุดหงิดที่ทำไมโซ่จะต้องมาแซวแบบนี้ซ้ำๆซากๆหรือโซ่ทำไมต้องวุ่นวายเรื่องเหล่านี้ซ้ำๆซากๆซึ่งวันที่ไปแก้ไขปัญหานี้ไปปรึกษากับโซ่หลังจากที่โซ่ถูกลงโทษไปแล้วลงโทษไปแล้ว1วันแล้วก็ไปปล่อยโซ่ออกมาโซ่ก็อยากจะคุยด้วยแต่วันนั้นมันดึกมากมีการซ้อมใหญ่โซ่เราก็ไม่ได้คุยกับโซ่เพราะอีกวันนึงมันก็ยังมีเหตุการณ์เกิดนัวเนียอีกแล้วเราก็ต้องเข้าไปคุยกับโซ่เนี่ยผมไม่รู้จะทำตัวไงครับมีหลายเรื่องเข้ามานะครับผมก็งงตัวเองว่าผมบางทีแบบทำไม่ถูกอะครับแบบงงตัวเองไม่รู้จะทำยังไงดีมันรู้สึกเหงาครับเหงาแล้วเหมือนกันที่อะไรตอนอยู่บ้านเก่าม5ม6ครับที่อยู่โรงเรียนประจำใช่ไหมครับอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยก็น้องก็พูดออกมาทำให้เราไม่รู้จะพูดยังไงดีน้องบอกผมแม่ไม่รู้ว่าจะทำตัวยังไงถูกแล้วผมเบื่อจะใช้ชีวิตเราก็ตกใจเบื่อจะใช้ชีวิตบอกไม่เบื่อใช้ชีวิตอะไรบอกว่าผมไม่รู้ว่าผมเบื่อแล้วว่าผมจะใช้ชีวิตที่อยู่ในบ้านยังไงดีทุกคนถึงจะแฮปปี้ทุกคนถึงจะมีความสุขโดยที่ไม่รู้ว่าผมไปทำความวุ่นวายอะไรให้เขาค่ะเวลาจะกอดกับโซ่หรือว่าจะอธิบายอะไรให้โซ่ฟังเรารู้ว่าโซ่เป็นคนที่อาจจะเข้าใจอะไรได้ยากแต่ว่าโซ่พร้อมที่จะฟังและยินดีจะเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมฟังแบบนี้ก็น่าจะเข้าใจสาเหตุแล้วว่าทำไมตอนนี้เนี่ยเทรนเนอร์รวมถึงป้าแจ๋วเองก็ดีนะคะหลายๆท่านถึงได้พุ่งความสนใจไปที่การแก้ปัญหาให้โซ่ครับเพราะว่าตอนนี้ก็จะมีประเด็นอีกว่าหลายคนก็จะมองว่านักล่าฝันมีตั้งหลายคนไม่เลือกโซ่คนเดียวทำไมถึงช่วยแต่โซ่คนเดียวไม่สนใจคนอื่นหรอเพราะตอนนี้ถือว่าโซ่เป็นคนที่แข็งแรงน้อยที่สุดคนอื่นเนี่ยพอจะเยียวยาตัวเองได้นี่ก็คือเหตุผลนั่นเองนะคะแต่ป้าแจ๋วเชื่อใช่ไหมคะว่าโซ่เนี่ยมีศักยภาพพอมีความสามารถพอที่จะเป็นนักล่าฝันทัดเทียมกับคนอื่นๆมีโซ่ว่าธรรมดาใครๆก็จะบอกว่าเวลาจะวิจารณ์หรือว่าคอมเมนต์โซ่เนี่ยจะไม่พูดถึงการร้องใช่โซ่อาจจะร้องได้ไม่ดีทัดเทียมคนอื่นแต่ว่าไม่ใช่ร้องเพลงเลวถ้าเปรียบคนอื่นเนี่ยเป็นระดับมหาวิทยาลัยโซ่ก็อยู่ในระดับม.5แล้วในการร้องเพลงของโซ่เพียงแต่ว่าโซ่ยังจัดการวิธีการที่จะเรียบเรียงการร้องของตัวเองเนี่ยยังไม่ถูกลืมตามองพี่อันนี้เราก็ได้ทำความเข้าใจแล้วจริงๆผมเชื่อว่าถ้าคุณผู้ชมดูรายการจะเข้าใจหลายๆมุมมากยิ่งขึ้นอย่างที่ป้าแจ๋วเคยพูดไว้ในบ้านว่าบางครั้งคนดูเห็นแค่มุมเดียวไม่ทราบหรอกว่าน้องๆเนี่ยเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราพูดเรื่องโซ่ไปละเดี๋ยวน้องๆที่เหลือในบ้านนะคะจะมีตัวตนแบบไหนในฐานะที่ป้าแจ๋วอยู่ในบ้านอาจจะมาช่วยเล่าให้เราฟังได้รู้จักกันชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะ She may
Maybe the beauty of the beast. Or the beast. Maybe มาถึงช่วง My Secret แล้วนะคะปกติแล้วเนี่ยนักล่าฝันต้องมาเมาส์ตัวเองต้องมาแนะนำตัวเองคุณผู้ชมรู้จักแต่ในเมื่อไม่มีนักล่าฝันออกมาเราก็ต้องให้คนใกล้ชิดคนเรา แล้วก็แน่นอนขอต้อนรับนักล่าฝันนะคะทั้ง3คนด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมอน3คนนี้โดนเราล้วงความลับไปหมดแล้วความลับโดนล้วงไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาฟังครูใหญ่เมาเพื่อนๆกันบ้างมีใครมีอะไรอยากจะเสริมก็สามารถได้เป็นระยะนะคะเราแบ่งกลุ่มดีกว่าเนาะเพราะแต่ว่าความง่ายนะคะเอาผู้หญิงก่อนดีกว่าจำนวนน้อยกว่าเนสไอแคทแต่เริ่มจากใครดีเนสก่อนละกันเนสเนี่ยเป็นคนที่พูดง่ายที่สุดเป็นคนที่นิยามง่ายที่สุดเนสเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เหมือนผู้ชายอ่ะคือทำอะไรก็จะบอกเลยว่าฉันทำหรือว่าฉันไม่ได้อะไรเงี้ยเขาจะเป็นคนที่พูดตรงๆหรือไม่ชอบก็จะบอกว่าอย่ามาทำแบบนี้นะไม่ชอบใช่ไหมเขาเป็นคนแบบนั้นจริงๆส่วน2คนถัดมาอันนี้ขอเมาคู่เลยละกันก็คือไอซ์กับแคทสองคนเนี้ยมีความเป็นผู้หญิงสูงมากมีจริตของความเป็นผู้หญิงสูงอยู่ในตัวหลายอย่างเพราะฉะนั้น2คนเนี้ยถ้าจะไปหาความเป็นผู้หญิงในตัวเนสเนี่ยอาจจะไม่ได้เท่ากับจากไอซ์กับแคทอ๋อเพราะฉะนั้นเวลา3คนเขารวมกลุ่มกัน2คนหลังนี้อาจจะเข้าขากันได้ดีกว่าถูกต้องเนสเวลาคุยอาจจะรับส่งกันได้ไม่ดีนะคือเขาก็เข้าคู่กันได้ดีจากที่เมื่อวันก่อนที่เราให้มาขอโทษกันแล้วความผิดก็มีเด็กผู้หญิง2คนก็ผิดกับเพื่อนไปด้วยก็ดีเนสนี่แบบว่าแฟงๆแฟร์ๆมากว่าไม่เป็นไรถ้ามันเหมือนเดิมปั๊บยินดีอภัยให้ผู้หญิง3คนผ่านไปเรามาที่ผู้ชายผู้ชายก็ตัดไป2คนที่เราเมาส์ไปแล้วเราตัดโซ่กับเคไปก็จะอยากจะเมาส์ใครก่อนเริ่มได้เลยเอาซันนี่ก่อนแล้วกันได้ค่ะซันนี่เนี่ยเป็นคนที่พยายามจะพัฒนาและปรับปรุงตัวเองมากซันนี่เพราะซันนี่เนี่ยเป็นคนที่เป็นความภาคภูมิใจของเราคนนึงที่แบบว่าเราพยายามแก้ไขเขาเยียวยาเขาแล้วเขาก็ได้ดีแล้วน้องก็เป็นพี่ที่ดีๆของน้องๆในบ้านทุกคนตอนนี้ด้วยให้ความช่วยเหลือแล้วก็สนุกสนานเฮฮาคือเขาพยายามจะเปลี่ยนแปลงจากคาแรคเตอร์เงียบๆแล้วไม่สูงสิงกับใครเนี่ยเป็นเข้าหาคนอื่นบ้างนะคะมีพัฒนาการที่ดีดีมากนะคะคู่ซีเขาเลยดีไหมคะเอิร์ธเนี่ยเอิร์ธเนี่ยเป็นคนที่ตลกมากคือดูเป็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่แบบว่านู่นนี่น่าจะเป็นเสาหลักน่าจะเป็นคนที่หนักแน่นเหมือนซันนี่แต่ไม่เลยเอิร์ธเนี่ยมันเสาหลักปัดที่เลนเอ็นไปเอ็นมาใช่ไหมเอิร์ธเป็นคนที่แบบว่าไม่มั่นใจและไม่แน่ใจในตัวเองแล้วเขาก็หน่อยมากในเมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าโชว์ก็ไม่ดีตัวตนของเขาก็ไม่มีแต่ตอนนี้เราช่วยกันแก้ไขเขาแล้วว่าทำให้โชว์ของเขาดีขึ้นเมื่อโชว์ดีขึ้นเขากล้าแสดงโชว์เขากล้าแสดงความป่าเถื่อนความบ้าระห่ำความน่าเกลียดต่างๆนานาออกมาแล้วตัวตนมันก็เริ่มมีชัดเจนว่าจริงแล้วตัวตนเขาก็น่ารักคือยิ้มคืออย่างเงี้ยยิ้มอย่างเงี้ยยิ้มเห็นฟันอย่างเงี้ยตลอดเวลาก็น่ารักโอเคอ้าวมาที่กล้องกันบ้างกล้องเนี่ยเป็นพี่ชายที่อบอุ่นเนาะเป็นพี่ชายที่ดีแล้วก็น่ารักกับทุกคนแต่ตอนนี้พี่ชายคนนี้เริ่มมีปัญหาแล้ว เริ่มมีปัญหาหลังจากที่ถูกคอมเมนต์ไปเรื่องแพทเทิร์นเรื่องว่าตัวเองมีแพทเทิร์นซึ่งมันไม่ใช่เรื่องผิดใช่ไหมเพราะคนที่ผ่านการประกวดอย่างโอปอก็ผ่านการประกวดมาจะรู้ว่าการที่กว่าเราจะได้วิธีการร้องวิธีการพรีเซนต์วิธีการสร้างเสียงแบบนี้มันยากมากมันยากมากที่จะได้มาและเมื่อได้มาแล้วเป็นที่ยอมรับในการประกวดเวทีต่างๆเนี่ยเขาเลยมีความรู้สึกว่าอันนั้นน่ะคือสิ่งที่เราควรจะต้องคีปเก็บไว้เป็นสมบัติส่วนตัวของเราน้องก็เลยเริ่มน้อยแล้วน้องก็เริ่มเสียกำลังใจว่าดูสิพยายามแล้วความพยายามของเขาเนี่ยมันสูญเปล่าหรืออะไรหรือแต่ความจริงแล้วไม่ใช่ความที่เราใช้วิชาหรือว่าใช้สมบัติที่มีอยู่อ่ะมันเนิ่นนานมากอ่ะมันเลยเคยชินที่เวลาจะหยิบอะไรจากในหีบขึ้นมาแต่งตัวก็จะหยิบชุดเดิมออกมาซึ่งตอนนี้น้องพยายามจะ mix and match ใหม่เสื้อผ้าของตัวเองในการทำโชว์ใหม่แต่ว่ามันค่อนข้างยากต้องให้เวลาแต่ว่ากล้องก็เป็นคนที่ไม่ท้อถอยแล้วก็มีกำลังใจดีถึงแม้ว่ากล้องจะฝ่าความยากมามากมายแต่กล้องก็ยังมีกำลังใจดีแล้วก็เป็นคนที่มีอะไรข้างในดีๆอยู่สุดท้ายผู้ชายมาที่ไบรท์ขำก่อนเลยจะพูดอะไรกับไบรท์เนี่ยน่ารักไบรท์เป็นไงไบรท์ก็เป็นเด็กที่เดิมคือตั้งแต่เห็นบ้านเล็กมาแล้วก็บ้านใหญ่มา1อาทิตย์เนี่ยเป็นคนที่ตั้งใจและจริงจังกับการซ้อมมาก
เขาจะให้ความสำคัญกับโชว์มากครับซึ่งผมว่าดีมากเลยแล้วก็อะไรอยู่ในบ้านเนี่ยเขาก็จะเป็นคนสนุกขำง่ายเล่นอะไรเงี้ยแกล้งง่ายแกล้งขำๆเพลงได้เพลงอะไรมาเขาจะแบบให้ตัวเองสนุกไปกับเพลงนั้นด้วยมันก็เลยออกมาดีทุกทีแล้วเขาเป็นธรรมชาติมากเลยเวลาเขาโชว์เนี่ยแล้วมันน่ารักในแบบของเขาแล้วมันทำให้พวกเรายินไม่ถามโอปอดีกว่าเพราะโอปออ่ะตอบไปเยอะมากวีกแล้วเกี่ยวกับไรจริงเหรอเป็นชั่วโมงบ้าก็ว่าตอบไปทั้งเบรกเลยจะบอกว่าไครเนี่ยกับโซ่เนี่ยเป็นคนที่คล้ายๆกันอ้าวเหรอคะจริงๆเพียงแต่ว่าไบรท์อาจจะเป็นคนที่ไบรท์กว่าโซ่ไบรท์กว่าโซ่แต่ว่า2คนนี้เหมือนกันคือมีความเป็นธรรมชาติมีความเป็นอินโนเซนต์เยอะไม่มีจริตจักร้านไม่มีเบื้องลึกเบื้องหลังเบื้องหน้าเบื้องในอะไรกับใครเลยเป็นคนที่น่ารักมากเพียงแต่ว่าเพื่อนไบรท์กับเพื่อนโซ่เนี่ยเขาจะอยู่ด้วยกันคู่กันนอนก็ใกล้ๆกันแล้วเวลาที่โซ่มีปัญหากับการแสดงเนี่ยไบรท์จะเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ตำหนิหรือติอย่างจริงจังเมื่อโซ่ทำไม่ดีคือเป็นความปรารถนาดีแต่เดียวกันโซ่ก็มีความรู้สึกว่าเขาก็ยังต้องพึ่งไบรท์อยู่ตลอดเวลาคือคู่นี้เป็นคู่ที่แบบว่าเป็นบัดดี้รักกันมากครับแล้วเข้าใจกันมากเพราะว่าเขาสองคนเป็นคนซื่อๆใสๆเหมือนกันแล้วเขามีความรู้สึกว่าความเป็นบ้านๆของเขาเนี่ยเหมือนความเป็นบ้านนอกหรือต่างจังหวัดของเขาเนี่ยมันตรงกันพอดีมันมีความรู้สึกว่าคนอื่นน่าจะเป็นคนกรุงเทพไม่เข้าใจฉันหรอกแต่ว่าเราเข้าใจกันเองเป็นคู่บัดดี้ที่น่ารักมากแล้วไบรท์เนี่ยเป็นคนที่มีน้ำใจดีไม่เคยคิดอะไรไม่ดีกับใครมีแต่ความช่วยเหลือที่จะให้ใครๆแต่ใครทุกคนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นคนที่ไม่กลัวอะไรเลยมาที่3คนนี้บ้าง3คนนี้ออกมาจากบ้านก็หลายวีคแล้วเนาะใช่ไหมถ้าอย่างบอมเบย์ออกคนแรกเลยน้องคนนี้ล่าสุดค่ะถามนี้ดีกว่าชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับก็สำหรับผมตั้งแต่พอออกมาวันแรกเนี่ยครับก็มีว่าคนจำได้บ้างไงว่าไอ้บอมเบย์อะไรอย่างเงี้ยก็มีคนแบบมาขอถ่ายรูปมีตอนนึงของไปเดินห้างเงี้ยก็มีคนจำได้เขาคุยโทรศัพท์อยู่บอกว่าอุ้ยบอมเบย์นี่หว่าอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาก็คุยกับเรือกับลูกเขาบอกว่าลูกจะบอมเบย์ด้วยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบแล้วบอกว่าคุยไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกับลูกเขาอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้ก็เหมือนมีคนเข้ามาทักคนรู้จักมากขึ้นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือเรียนอยู่ซัมเมอร์เนี่ยก็เลยไม่ค่อยได้อะไรมากครับตั้งใจเรียนอยู่นะคะใช่ครับมาคนที่2ใบหมอนก็ยังมันยังเหมือนชีวิตทุกวันยังเหมือนเดิมค่ะแค่เรามีคนรู้จักมากขึ้นแค่นั้นแล้วก็มีรุ่นน้องมาขอถ่ายรูปบ้างอะไรก็จะเป็นความสตาร์เลยสิกลับไปโรงเรียนใช่ก็ประมาณนั้นแต่ว่าหนูนั่งกินข้าวอย่างเงี้ยก็จะแบบพี่มาขอถ่ายรูปหน่อยค่ะแล้วแบบนายมันมัดแบบเรียนพละตลอดเลยนะจับอยู่แบบมัดผมแบบผมยาวค่ะมัดผมแบบเอาถ่ายก็ถ่ายก็มันกันไปอะไรแค่นั้นนะคะไม่มีอะไรมากก็ยังเหมือนเดิมโอเคโอปอค่ะโอปอก็ใช้ชีวิตปกติค่ะเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าก็จะมีคนรู้จักเรามากขึ้นอย่างที่ออกมาตอนแรกก็ได้รับกำลังใจมากเลยค่ะก็รู้สึกดีมากๆเลยที่ออกมาแล้วรู้สึกว่าทุกคนรักแบบที่เราเป็นเราอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจค่ะแต่ทุกวันนี้ก็เรียนเหมือนกันค่ะกับไปเรียนแล้วก็จะจบเทอมนี้แล้วเหมือนกันค่ะ3คนก็กำลังตั้งใจในส่วนของตัวเองอยู่นะคะในฐานะที่วันนี้ออกมาเป็นผู้ชมอีกคนนึงแล้วที่เห็นเพื่อนๆเราใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเราอาจจะได้เห็นอะไรที่ดูแปลกตาไปจากเดิมเพราะว่าอยู่ข้างในมันก็มุมหนึ่งออกมาข้างนอกก็มุมหนึ่งเราดูแล้วลงรู้สึกมีอะไรที่แบบอยากจะบอกเพื่อนๆหรือว่าเอ๊ะเป็นห่วงหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยเห็นในมุมที่กว้างขึ้นแล้วมันแตกต่างไปมีไหมแต่คนในรอบบ้านเนี่ยจะรู้เรื่องเยอะกว่าคนในบ้านใช่ไหมใช่บางทีเรื่องแบบอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้เราก็จะเชื่อของเราแต่เขาก็ไปซูมแบบในห้องน้ำหรืออะไรเงี้ยแบบบางทีเรายังไม่รู้เลยแล้วแบบพอออกมาแล้วแบบเห็นช็อตที่คิดว่ามันแบบเฮ้ยเราคงไม่ออกหรอกช็อตนี้แต่เยอะมากอะไรเหมือนกันค่ะแล้วก็จริงๆก็เป็นห่วงน้องปีนค่ะบางทีอยู่ในห้องน้ำบางทีอาจจะแต่งตัวไม่ระวังหรือเปล่าบางทีออกมาได้แบบเห็นนะแบบรุ่นแรกเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นนะวันนั้นไปเกาอะไรคือเกาอะไรเกาอะไรเกาขาเกาแขนอะไรอย่างเงี้ยเห็นหมดเลยแต่ช่วงที่ผ่านมาที่มีปัญหาในบ้านนะคะก็เป็นห่วงน้องๆเหมือนกันว่าเขาจะลงตัวเขาจะประสานกันกลับมาดีกันได้เหมือนเดิมเมื่อไหร่ก็แต่ก็ดีมากเลยค่ะที่มันแจ้งว่าเขาไปจัดการทุกอย่างก็หายห่วงไปเอาล่ะในช่วงนี้เราคุยกันโอ้โหมันมากเลยมั
จากพี่ออมไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเตรียมไว้ให้แน่นอนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวรอสักครู่เดียวค่ะแล้วนี่เราจะมีคำถามจากทาง Facebook นะคะ TrueAF Thailand มาฝากคุณผู้ชมกันแต่ว่าในเมื่อวีคนี้ไม่มีใครออกไม่ต้องฝากคำถามให้นักล่าฝันจะเป็นหน้าที่ของออมเองแล้วค่ะที่จะคัดเลือกคำถามมาซึ่งออมเชื่อคุณผู้ชมต้องอยากรู้เหมือนออมแน่นอนในวีคที่ผ่านวันนี้เนี่ยเป็นธีมรักครั้งแรกใช่ไหมเราก็ต้องอยากรู้เพราะว่าของคนอื่นเรารู้ไปแล้วแต่ว่าของ3คนที่ออกมานี่เรายังไม่รู้เลยเราก็ต้องมาถามนิดนึงว่ารักครั้งแรกของแต่ละคนจำกันได้ไหมว่าเป็นยังไงบ้างโอ้โหใครจะเสียสละตอบก่อนตัวน้อยออกไหมล่ะเอาสิเรียนตามอายุไหมเรียนตามอายุน้อยมามากแล้วกันมากไปน้อยเพราะฉะนั้นยังไงแต่ว่าหนูได้เสียสละเพื่อน้องๆโอเคจัดมาเป็นช่วงประถมศึกษาประถมแล้วเหรอก็คือไปเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ค่ะแล้วก็เหมือนเป็นเพื่อนห้องเดียวกันก็เหมือนแบบเริ่มชอบกันแล้วก็แบบเขียนจดหมายใช่ไหมเขียนจดหมายแบบว่าตอนแรกเหมือนเขาก็แบบชอบเราเหมือนกันเราก็เลยเขียนจดหมายไปบอกเขาประมาณว่าในเมื่อเธอบอกว่าเธอชอบเราโอเคเราก็ตกลงตามนั้นก็ได้แต่ไม่ได้เขียนจดหมายด้วยดินสอและกระดาษลวดลายสวยงามและพับแบบสวยมากคุณผู้ชมสมัยก่อนเด็กผู้หญิงเนี่ยจะนิยมการสะสมกระดาษใช่ค่ะกระดาษลายสวยๆกระดาษตูนด้วยใช่การตูนอ่ะตูนก็จะมาแลกกันใช่ไหมเขียนโน้ตกันเขียนโน้ตมากกว่าช่วยกันก็เป็นรักครั้งแรกสมัยป.6ค่ะก็ยังจำชื่อได้อยู่เลยชื่ออะไรเหรอชื่ออะไรเหรอบ้าบอกได้เหรอคะคนอื่นเขายังบอกเลยกาตอนนี้ถ้าฟังดูเป็นเพื่อนกันนะชื่อทิติสาวภาดิสังค์โอ้โหนามสกุลโอ้โหนามสกุลมาเต็มโรงเรียนวัดเมทังกระว่าจังหวัดแพร่โอ้โหเดี๋ยวนะคะเยอะที่เลยได้มาจากพ่อแจ๋วนะคะรอเรือสักเป็นรักสมัยเด็กสมัยเด็กน่ารักเดทกันตามโรงอาหารแลกขนมกันในโรงเรียนโอ้น่ารักมากมากนะคะอ้าวถัดมาที่คุณพี่คนต่อไปพี่บอมเบย์ก็รักครั้งแรกก็จะประถมเหมือนกันเหมือนอารมณ์ว่าตอนนั้นผมก็จะมีเหมือนเป็นกลุ่มเพื่อนกันอย่างเงี้ยแล้วก็จะคือก็จะอยู่กัน4คนชาย2หญิง2เงี้ยและทีนี้เหมือนผมก็สนิทกับแบบเพื่อนๆคนนี้ไงก็สนิทกันมากอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นเรามีดูการ์ตูนอะไรอ่ะดูการ์ตูนอะไรก็จะดูคล้ายๆกันเรื่องเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบแบบว่าเอ๊ะเราเป็นตัวนี้นะเราเป็นตัวนี้อะไรเงี้ยแปลงร่างเป็นเจ้าใช่ๆแล้วแบบเป็นพิงค์นะฉันเป็นสีแดงสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณนี้แล้วคือแล้วผมกับเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่คู่กันตลอดอะไรเงี้ยแล้วแบบแต่ก็ไม่ได้มีใครว่าชอบกันหรืออะไรยังไงนะเหมือนว่าตอนแรกก็เป็นเพื่อนกันเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่เพื่อนๆชอบมาล้อเพื่อนชอบแบบอันแน่แน่แน่อันนั้นไปกินข้าวด้วยกันอีกแล้วอะไรเงี้ยต่อแถวด้วยกันอีกแล้วอะไรเงี้ยแซวตลอดแซวตลอดแซวตลอดใช่แซวไปแซวมาก็แบบเหมือนว่าเอ้ยอะไรเงี้ยนิดนึงเรื่องน้อยละเรื่องน้อยละเฮ้ยหรือเปล่าจำชื่อได้เหมือนเขาไหมจำได้ปะจำไม่ได้จำได้เดี๋ยวงานเข้าเออนะรักปัจจุบันมาเชียร์จุ๊บค่ะมาที่น้องคนเล็กของเราบ้างไปหมดละว่าจะตลกมากเลยเป็นช่วงประถมเหมือนกันค่ะปน่าจะป.5ประมาณนั้นนะคะมีรุ่นพี่เข้ามาใหม่ที่โรงเรียนและทีนี้ก็แบบเขาจะมีกวนของเขาแล้วแบบคือหนูจะเป็นคนข้าวอยู่แล้วตั้งแต่เด็กแล้วก็แบบเขาก็จะแบบชอบมาแย่มาอะไรเงี้ยให้หนูโมโหก็จะแบบอะไรนักหนาอะไรเขาก็จะมากวนหนูก็จะด่า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 ไล่ด่าออกไปอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบชอบในความป่าเถื่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้วิซีรีส์เกาหลีเนาะเขาต้องแกล้งกันก่อนพระเอกนางเอกต้องแกล้งกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเขา
็เพื่อนเขาก็มาบอกว่าเนี่ยไอเนี่ยชอบนะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ตอนนั้นหนูก็ไม่ได้สนใจหนูชอบก็ชอบไปสีอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูก็ยังจะกวนหนูก็ยังจะด่าเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยมีไปแอดแท็กเขาบ้างไหมล้มชนมีวิ่งไล่ตีได้ตีการแสดงความรักที่แบบแรงพอสมควรเขาก็จะแบบจะชอบมาแย่มาอะไรอย่างเงี้ยจำชื่อได้ไหมคะได้ค่ะจำได้จำได้จริงเหรอจริงเหรอไม่ถึงจำกันอ่ะฉันก็ไม่เข้าใจแต่เขาเพิ่งผ่านมาไม่นานเขามัธยมอยู่ใช่ไหมสิบกว่าพ่อชื่ออะไรบอกได้ไหมชื่อจริงชื่อนายอุทัยธารีรัตน์ค่ะถ้าดูอยู่ยังอยู่โรงเรียนเดียวกันไหมไม่ค่ะไม่เขาย้ายออกไปตอนที่หนูขึ้นป.6ชื่อเล่นชื่อนัดด้วยอันนี้ชื่อหนุ่มหนูชื่อตุ๊กแต่ขอบอกช่องทางนิดนึงสมัยแม่สมัยหนูเนี่ยใช้โทรศัพท์บ้านหรือเปล่ามันจะเป็นโทรศัพท์บ้านแล้วต้องแอบพ่อกับแม่คุยกันแบบว่าโอ๊ยคุณไม่มีโทรไม่มีโทรจริงมีแต่กวนกันอยู่ที่โรงเรียนแบบเข้าแถวข้างกันเนี้ยค่ะจะเป็นเข้าแถวข้างกันก็จะแบบเขาก็จะแบบเดินมาเข้าแถวข้างหลังแล้วเขาก็จะมากวนอะไรอย่างเงี้ยล้มกระเป๋าเดินมาก็มากวนอะไรอย่างเงี้ยกวนใจฉันทีตอนนี้หนูก็จะไม่รู้ว่าก็จะแบบรำคาญก็จะด่าไปไอ้นั่นไอ้นี่ก็จะว่าไปแล้วเขาก็จะชอบล้มจีบล้มจีบอ่ะสามสไตล์ไปนะคะแต่เรานั่งกัน4คนนี่เราก็ต้องถามครบนั่นน่ะสิคะวันแรกของป้าแจ๋วคืออะไรคะเป็นยังไงบ้างจำได้มากชอบมากมาเป็นรูปแล้วในหัวโอ้อันนี้คือสิ่งที่จำได้เหรอคะไม่สิ่งที่จำได้คือจูบแรกเนี่ยป.6มีจูบแรกด้วยไม่บอกเอาเองโอ้โหว่าเป็นจูบแรก first kiss เลยป.6 first kiss เนี่ยป.6 เลยแต่ว่ารักแรกจริงๆปี 3แล้วมันต้องแยกแยะนะแบบทับที่เลิฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบที่โตขึ้นมาหน่อยคือมันจะเริ่มต้นจากความที่ไม่ชอบหน้าการทะเลาะกันมาก่อนแต่ทะเลาะเรื่องยังน้อยนี่ทะเลาะแบบว่าทุกวันเกลียดกันเลยยี่ตอนแรกนั่งอยู่อย่างที่จุฬาเนี่ยมันจะมีใต้ถุนตึกอย่างเงี้ยแล้วจะนั่งเป็นโต๊ะใกล้ๆกันนะแล้วก็จะชอบมาควนประสาทจะต้องมาว่ามาอะไรด้วยกันเลยนะแล้วก็มีแฟนแล้วด้วยนะจะทำไมแบบต่อยาอยู่ไม่รู้แล้วเหตุมันก็เกิดขึ้นด้วยมีเรื่องที่น่าเศร้าเสียใจบางอย่างเพื่อนเราคนจากไปอะไรแบบเนี้ยแล้วเขาก็เป็นคนเซนซิทีฟที่ว่ารักเพื่อนมากเราก็เลยต้องดูแลเออต้องดูแลไอ้การไปดูแลนี่แหละมันก็เลยเกิดเป็นความรักใช่ถูกต้องเราก็รู้ว่าเราไม่ได้ล้ำเส้นอะไรไปมากไปไกลกับอะไรเรารู้ว่าเขาก็มีเจ้าของแล้วอะไรเงี้ยนั่นคือสิ่งที่ถูกเราต่างหากที่เป็นสิ่งที่ผิดแต่ว่าก็ขออยู่อย่างผิดหน่อยๆอะไรแบบนี้มีมันก็สุขปนเศร้าเนาะแต่ไม่ว่าจะเป็นจะจบแบบไหนก็ตามแต่ว่ารักครั้งแรกส่วนใหญ่ไม่ว่ายังไงก็ตามพอเราคิดกลับไปแล้วเนาะมันก็จะมีความสุขที่แบบว่าประทับใจอะไรแบบนี้ยิ้มได้ทุกครั้งที่คิดถึงแล้วคุณผู้ชมหลายๆท่านที่ได้ติดตามน้องๆ นะคะติดตามเทรนเนอร์นะคะติดตามป้าแจ๋วหลายๆคนมีความรักครั้งแรกให้กับทุกคนเหมือนกันนะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะแบบไม่เคยมาดูไม่เคยมาทำความรู้จักแต่พอเห็นปุ๊บแล้วเนี่ยอะไรหลายๆอย่างมันก็ทำให้เกิดความรู้สึกดีๆนะคะซึ่งออมเชื่อว่าความรู้สึกดีๆนี้แหละที่หลายๆคนเนี่ยก็จะเก็บเอาไว้นะคะเป็นกำลังใจให้พวกหนูด้วยพวกหนูเองก็มีกำลังใจในการทำงานทุกคนก็มีกำลังใจในการที่จะคอยเชียร์กันต่อไปนะคะป้าแจ๋วก็เช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะในช่วงท้ายนี้เช่นเคยตามธรรมเนียมของเรานะก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยเตรียมเพลงตอบแทนความรักครั้งแรกเราเพิ่งเจอกันเราเพิ่งเจอกันในซีซั่นนี้ถูกต้องไหมเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่พอมารู้จักกันแล้วเราก็เกิดความรักซึ่งกันและกันรักมากมีเพลงอะไรที่อยากจะเตรียมให้กับแม่แจ๋วร้องฟังช่วงนี้ด้วยเดี๋ยวให้คิดก่อน3คนชุมนุมกันประชุมว่าจะร้องเพลงอะไรนะคะในช่วงเวลานี้เดี๋ยวพี่ออมก็จะขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะคะของรายการเรานะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะผลิตภัณฑ์อาหาร CP ร้านอิ่มสะดวก 7-Eleven ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทบริษัทแมกโนเลีย Quality Development Corporation จำกัด
True Move H เครือข่าย 3G Plus แต่งหน้าโดย BSC Cosmetology ทำผมโดยร้านชิคคลับและสถานที่ถ่ายทำสวยๆนะคะร้าน True Stadium ชั้น4สยามพารากอนแห่งนี้นั่นเองนะคะวันนี้แน่นอนของคุณผู้ชมคะเราจากไปด้วยความรู้สึกที่ประทับใจวันนี้ไม่มีการเศร้าเสียใจนะเพราะว่าไม่มีน้องๆคนไหนออกมาแต่ว่าสัปดาห์หน้าเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราจะแฮปปี้แบบนี้ไหมหรือว่าจะมีใครต้องออกมาเราเดาไม่ได้นะคะสำหรับรายการนี้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเท่านั้นที่เป็นผู้กำหนดนะคะว่าน้องคนไหนจะได้อยู่เรียนต่อหรือน้องคนไหนจะต้องออกมาเจอออกเพราะฉะนั้นอยู่ที่คุณผู้ชมแล้วนะคะรักใครเชียร์ใครอย่าลืมโหวตค่ะเอาละช่วงนี้เดี๋ยวเราจะลากันไปด้วยเพลงของน้องๆทั้ง3คนนะคะคิดออกยังเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณนะคะป้าแจ๋วที่วันนี้มาร่วมรายการกับเราแล้วก็แชร์ประสบการณ์ดีๆจากในบ้านในมุมมองที่หลายๆคนไม่ทราบให้เราได้ทราบกันขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆทั้ง3คนนะคะใบหม่อนโอปอบองเบที่มาร่วมรายการกับเราค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเราจะลาไปด้วยเพลงเพราะๆจากน้องๆทั้ง3คนนี้ความรู้สึกดีๆที่มอบให้กับป้าแจ๋วค่ะวันนี้อำลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะเธอบอกว่าเพลงนี้ร้องอีท่าเธอจะเชื่อไหมมันอาจไม่พร้อมไม่ซึ้งไม่สวยงามเหมือนเพลงทั่วไปอยากให้รู้ว่าเพลงรักถ้าไม่รักก็ร้องไม่ได้แต่กับเธอคนเดียวรู้ไหมฉันร้องยังไงได้เธอคงเคยได้ยินเพลงรักมานับร้อยพันมันอาจจะโดนใจแต่ก็มีความหมายมันเหมือนกันฟังเพลงนี้เพลงที่ร้องเพื่อเธอเท่านั้นจะเข้าใจความหมายแล้วใจจะได้มีกันและกันให้มันเป็นเพลงบนทางเดินเคียงที่จะมีเพียงเสียงเธอกับฉันอยู่ด้วยกันตราบนานนานดังนี้ที่ความบอกในกวีว่าตราบใดที่มีรักย่อมมีหวังคือทุกครั้งที่รักของเธอส่องใจฉันมีปลายทางพักพระเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะพระเจ้าที่สุดเลยค่ะขอบคุณค่ะYeah.